ผมไม่ค่อยชอบครับให้ตบหัวจะมาลูบหลังอย่างนี้นะครับผมไม่แจ้งความครับบางแจ็คนี่ผมไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีนะครับเป็นเรื่องคาใจเฉยๆนะครับเป็นเรื่องคาใจเฉยๆนะครับแต่ไอ้เพจนี่มันผมต้องไปแจ้งความต้องไปแจ้งความนะครับแจ้งความถ้าเขายังไม่เอ็กซิเดนต์ซะก่อนตำรวจจับกุมตัวได้ผมจะได้เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งนะครับเอาเงินมาทำบุญนะครับจะได้ไม่ต้องขอบริจาคผมไม่เครียดนะครับไม่เครียดนะชีวิตผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะแล้วนะครับเรื่องแค่นี้เรื่องขี้ผงนะครับเรื่องแค่นี้เรื่องขี้ผงนะฮะไม่ได้รวย31ล้านแล้วครับเราเรียกไปเนี่ยศาลท่านจะให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ต้องแถลงศาลให้ได้ว่าเราเสียหายขนาดไหนสิ้นไร้ไม้ตอกเขาทำให้ผมเนี่ยสิ้นไร้ไม้ตอกไปขนาดไหนนะครับส่วนศาลท่านจะตัดสินศาลท่านจะเมตตาเท่าไหร่ก็เอาเงินมาทำบุญดีกว่าผมต้องไปรบกวนให้ FC ร่วมกันบริจาคนะครับเงินบาปผมไม่เอาแล้วครับมาเนี่ยผมวิสามัญฆาตกรรมคนร้ายมาเนี่ยผมยังไม่เคยขอขั้นเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการปราบปรามผู้กระทำความผิดเลยเงินพอพอพอฮะซึ่งถ้าขอเนี่ยผมก็ได้เงินเยอะนะไม่ฮะผมถือว่าผมแค่ทำหน้าที่จบหน้าที่ผมรอดตายมาได้ก็ดีแล้วนะครับผมถือว่าผมทำหน้าที่ผมเท่านั้นเองนะครับวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยครับร้อนจนแย่เลยอากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะครับคนเรามีวิบากกรรมด้วยกันทั้งนั้นนะครับอย่าไปเครียดอะไรนะครับมันมีเรื่องอะไรเข้ามาในชีวิตก็ตั้งสติแล้วก็แก้ไขนะครับแล้วต้องสู้ตั้งสตินะครับพรุ่งนี้ไปที่ไร่องุ่นครับที่ไร่องุ่นนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันที่ไร่องุ่นนะครับ456เนี่ยนะครับอยู่ที่ไร่องุ่นนาการดาที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมไม่ได้ดูโอ๊คไลฟ์สดอะไรแล้วครับมาเนี่ยก็มัวมาไลฟ์บอกท่านอยู่นะครับบางแจ็คเขาติดต่อผมไม่ได้ไงก็ติดต่อคุณโอ๊ค VIP นะครับเพราะว่าต้นเหตุเนี่ยบางแจ็คเป็นคนส่งรูปนี้มาก่อนส่งให้โอ๊ค VIP มาก่อนล่วงหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ยวันหนึ่งนะครับบอกว่ามีคนไปจ้างให้บางแจ็คเนี่ยใส่ร้ายผมโดยเอารูปคลิปตัดต่อไอ้คลิปนี้เป็นคลิปที่มันเผยแพร่อยู่ในกลุ่มหนัง X ของไอ้กลุ่มพวกอะไรวะที่เขาเก็บเงินค่าสมาชิกอะไรเงี้ยนะครับและเห็นเขาบอกผมยังไม่ได้เห็นคลิปเต็มนะครับแต่รูปเต็มๆเนี่ยผมเห็นแล้วเขาก๊อปรูปมาให้ผมเนี่ยนะครับมันไปเพิ่มผมให้อะไรไปแรงเงาผมให้อะไรให้นะครับตอนนี้พันธมิตรรัฐบลผมมอบอำนาจให้ไปแจ้งความที่ปอทอีกแห่งนะครับปอทอนะครับตำรวจไซเบอร์นะครับแล้วก็เพราะว่าผมไม่ยอมความนะครับยืนยันว่าไม่ยอมความนะครับยืนยันว่าไม่ยอมความนะครับเมื่อ2-3 วันก่อนก็มีคนเอาบัญชีของ
นายปริญญากิ่งเกษรลูกชายผมคนที่สองนะครับไปโพสต์รับแทงพนันออนไลน์ผมก็รู้อยู่แล้วว่าลูกชายผมไม่ทำชั่วอย่างนี้ล่ะครับก็ปรากฏไปตรวจสอบแล้วชื่อปริญญากิ่งเกษรมีทั้งหมด6คนมีทั้งหมด6คนคนที่ไปเปิดบัญชีเลขที่บัญชีเนี่ยอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอายุแค่24ปีนะครับไม่รู้ว่าเขาจะไปยุ่งเกี่ยวเรื่องเว็บพนันเขาจ้างไปเปิดบัญชีม้าหรือคนเอาเลขบัญชีมันไปโพสต์ก็ไม่รู้นะครับใครทำผิดต้องรับผิดไปนะครับคือนามสกุลกลิ่นเกษรเนี่ยผมว่ามันมีหลายหมื่นคนนะครับมันมีหลายหมื่นคนไม่รู้จักกันแล้วครับไม่รู้จักกันนะฮะโดยส่วนตัวไม่รู้จักกันเลยนะครับตระกูลผมก็ถ้าเกิดจากบ้านพนมเสดอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์อย่างนั้นก็จะรู้จักกันนะครับไล่พ่อไล่แม่ไล่ญาติกันได้นะครับแต่ว่าที่อยุธยาก็เยอะสุโขทัยก็มีนะครับอยุธยาสุโขทัยลพบุรีกรุงเทพราชบุรีนครถมก็มีนะครับคือนามสกุลเหมือนกันนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่รู้จักกันครับโดยเฉพาะชื่อปริญญากิ่งเกษรเนี่ยมี6คนครับลูกชายเลยบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อหนีลูกชายบอกว่าจะเปลี่ยนชื่อหนีนะครับเปลี่ยนชื่อหนีแล้วก็ผมบอกไม่ต้องนะเปิดบัตรประจำตัวก็ใช้ยศไปเลยเป็นพันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรเปิดบัญชีธนาคารก็ใช้พันตำรวจเอกไปเลยนะครับมันก็ไม่ไปซ้ำกับนายแล้วนะฮะไอ้โอ๊คเขาขอญาติผมแล้วครับว่าเขาจะไลฟ์สดกับบางแจ็คนะครับไลฟ์สดกับบางแจ็คนะฮะผมก็บอกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเขาไลฟ์สดแต่ว่าผมว่าเขาปรึกษาแล้วครับเขาโทรมาถามแล้วนะครับผมบอกก็ไลฟ์ได้นะครับเพราะว่าไอ้บางแจ็คในไอ้บางแจ็คมันบอกว่ามันไม่ได้เป็นคนทำหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ไปดูไลฟ์สดเขาแล้วผมก็มัวมาไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับมันเรื่องคดีฆาตกรรมเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายเรายังตามสืบได้เลยไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องตามสืบให้ได้นะครับผมก็คิดว่ามันไม่เกินความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วท่านอย่าไปโกรธเกลียดตำรวจนะครับยามเราเดือดร้อนเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตำรวจเราต้องพึ่งพาตำรวจครับผมเองแม้เป็นอดีตตำรวจเกษียณมาแล้วปัจจุบันเป็นชาวบ้านคนหนึ่งผมยังต้องพึ่งพาตำรวจเลยนะครับผมไม่ได้ไปเชื่อใครง่ายๆแล้วครับมันไม่ได้ครับคืออยู่เฉยๆมาด่าพ่อล่อแม่ผมแล้วก็จะมาบอกขอโทษอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ผมเก็บความเคืองแค้นเข้าไว้นะครับผมเก็บความเคืองแค้นไว้ในใจนะครับไว้ในใจที่จริงผมก็ถือศีลเจริญภาวนานะแต่ว่ามันยังไม่บรรลุโสดาบันไงนะครับมันก็ยังมีรักโลภโกรธหลงอยู่นะฮะมาหนี่ผมต้องใช้ตะโกนเอานะเนี่ยมันลืมเอาไมค์มานะฮะค
ือคนเราเวลาจะเล่นสื่อโซเชียลอะไรเนี่ยพอใครพอมีชื่อเสียงอะไรหน่อยอะไรหน่อยก็ข่าวสนใจเรื่องอะไรหน่อยก็ไปเกาะกระแสโหนกระแสแล้วเนี่ยนะไม่ได้ผมไม่ได้นะครับผมจำหมดเลยครับใครทำอะไรกับผมเข้าไว้เนี่ยนะครับก็ถือศีล8ครับเวลาไปเจริญภาวนานะครับแต่ไม่ได้ถือตลอดเวลานะครับไอตอนโกรธเนี่ยกูก็ไม่มี8กับใครแล้วนะครับ5ก็ไม่เอานะครับ5ก็ไม่เอานะครับบาปก็ทำนะครับบาปก็ทำบุญก็ทำนะฮะทีมงานไปที่อเมริกาทั้ง7วันแล้วครับนะครับไป7วันแล้วนะครับไม่บอกว่าใครไปบ้างนะครับแต่เรวัตไม่พูดโกหกก็แล้วกันนะครับเรวัตไม่พูดโกหกก็แล้วกันผมไม่พูดเรื่องโกหกนะครับครับอากาศร้อนฮะไม่เป็นไรครับไอ้เรื่องไอ้บังนี่ผมไม่ได้ไปสนใจแล้วครับไม่ได้ไปให้ค่าให้ราคาอะไรนะครับชุดตำรวจยศตำรวจเนี่ยติดดาวดวงเดียวเนี่ยท่านยศร้อยตำรวจตรีเนี่ยเป็นยศพระราชทานนะครับยศพระราชทานนะครับต้องมีพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้ามาก่อนนะครับไม่ใช่ใครจะไปแต่งกันอะไรกันนะครับก็จะมีดารานักแสดงที่เขาจะแสดงหนังอะไรอย่างนั้นนะครับที่จะมาขอญาติเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาไม่มีเจตนาเพียงแต่จะแสดงภาพยนตร์นะครับมาเนี่ยใครแต่งนี่ถ้าอยู่ในประเทศไทยนี่ก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเครื่องแบบโดยไม่มีสิทธิ์เนี่ยนะครับก็จะถูกดำเนินคดีนะฮะมาพบหลักฐานสำคัญเรื่องรองเจ้าคณะจังหวัดโยงแก๊งล่าสัตว์ใช่ไหมผมยังไม่ได้ดูข่าวเลยนะไม่ได้ดูข่าวเลยนะครับก็สรุปนะครับสรุปว่ากรณีเพจที่เอารูปผมไปลงนะครับผมก็เป็นรูปไอ้ผู้ชายเนี่ยมันหน้าไม่เหมือนผมนะครับแต่หน้าจะก๊อปเอาใบหน้าผมเนี่ยไปใส่แล้วก็แลเงาทำให้คล้ายนะครับทำให้คล้ายแต่ใช้คำพูดว่าไอ้หนูขึ้นมุมด้านซ้ายแล้วก็เอารูปผมเต็มครึ่งเต็มตัวยืนเต็มตัวเลยไปชาวบ้านเข้าใจผมนำสืบพยานสัก2ปากว่าถ้าดูเพจนี้แล้วเข้าใจว่าเป็นเรวัตไหมก็เข้าใจว่าเป็นเรวัตแค่นี้ก็จบแล้วครับนำสืบพยานไม่กี่ปากแล้วครับนะฮะเรื่องคดีไม่ต้องไปเครียดนะครับเว้นแต่จะจับกลุ่มตัวให้เจ้าของเพจเจ๊หมอยนี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้เขาตามตัวให้เขาตามตัวก่อนให้ตำรวจเขาแสดงฝีมือก่อนนะครับอากาศเดี๋ยวกำลังเดินทางเดี๋ยวต้องเดินทางไปนะครับเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมอย่างนี้ครับคือท่านสันสรุตนนท์ท่านรวยมากครับรวยมากสมบัติทั้งสายคุณพ่อท่านคุณลุงท่านทั้งคุณพ่อคุณแม่
ไหลมารวมอยู่ที่ท่านพลเอกสันสฤตนนท์หมดเลยนะครับผมว่าท่านรวยมากใช้คำว่ารวยมากนะครับเป็นผู้มีพระคุณผมนะครับเป็นผู้มีพระคุณผมครับนะท่านช่วยสนับสนุนให้ผมขึ้นเป็นผู้กำกับการนะครับและเป็นรองผู้กำกับการนะฮะผมทำงานทุ่มเทครับท่านก็เมตตานะครับท่านก็เมตตาผมนะครับถือว่าเป็นผู้มีพระคุณผมไม่เคยลืมพระคุณนะครับนะครับและมีท่านพลเอกเสรีพิสุทธิ์ครับที่กรุณาเมตตาตั้งผมเป็นพลตำรวจตรีนะครับเป็นพลตำรวจตรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เมตตาตั้งผมเป็นพลตำรวจโทและตั้งเป็นรักษาการผู้จัดการสันติบาลนะครับผมถือว่าบุคคล3ท่านนี่มีพระคุณกับผมนะครับแล้วก็มีท่านวิรัตนะครับท่านวิรัตชินวินิจกุลเนี่ยนะครับที่เมตตาสนับสนุนผมนะครับผมเป็นคนไม่ลืมพระคุณคนครับแต่ใครทำให้แค้นเนี่ยก็ไม่เคยลืมครับไม่เคยลืมนะฮะไม่เคยลืมถ้าไม่นั้นมันไม่จัดการแล้วมันก็นอนไม่ค่อยหลับครับนั่งสมาธิก็ไม่ได้นะครับก็ทำการบ้านให้มันจบๆไปนะครับทำการบ้านให้จบๆไปแล้วผมเนี่ยอนุโมทนาบุญนะครับท่านพลตรีเอกวิรชัยทรงเมตตานะครับหรือน้องต้อยผมเนี่ยนะครับสนิทสนมกันกับผมครับท่านวิรชัยทรงเมตตาเนี่ยภรรยาท่านทำบริษัทให้ไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าพลังงานเกี่ยวกับไฟฟ้าผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับแต่รู้ว่ารวยหลายหมื่นล้านนะครับน่าจะประมาณ 40,000 กว่าล้านนะครับหลังจากท่านเกษียณอายุราชการไปท่านก็ไปบวชนะครับบวชไม่สึกเลยนะครับท่านตัดทางโลกหมดเลยนะครับท่านพลเอกวิริชัยวิระชัยทรงเมตตานะครับชื่อเล่นชื่อท่านต้อยนะครับวิริชัยทรงเมตตานะครับท่านตัดทางโลกไปเลยครับคนรวยนะครับรูปร่างก็สมาร์ทหล่อนะครับสูงหล่อนะครับสนิทสนมกับผมครับรวยก็รวยนะครับรวยก็รวยแต่ท่านตัดทางโลกไปเลยคนรวยเป็นหมื่นหมื่นล้านนะครับอนุโมทนาบุญกับท่านต้อยด้วยนะครับบวชไม่สึกเลยนะครับไม่ใช่ว่าบวชแก้บนนะครับบวชไม่สึกเลยนะครับก่อนหน้านั้นท่านก็ทำบุญครับสร้างวัดสร้างวามาอะไรมาเดินสายบุญอยู่แล้วนะครับสมัยรับราชการท่านก็จวนจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีวิบากกรรมนะครับแต่ท่านอโหสิให้หมดแล้วนะครับอโหสิให้หมดแล้วนะครับขอบคุณครับผมบล็อกแล้วครับเดี๋ยวนะครับมันบล็อกอะไรก็ไม่ค่อยเป็นนะครับเดี๋ยวนะฮะไล่บล็อกไปเดี๋ยวกดผิดเดี๋ยวไปกดคนอื่นครับนะครับเราก็ไม่รู้ให้คนสั่นจรนอนดึกเดี๋ยวนะโอ้ยผมก็ไม่ค่อยได้อ่านไงไม่เราอย่าไปนั่นฮะมันก็มีฮะไอ้ที่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรวะไอ้พวกอวตารนะฮะ
ไม่เป็นไรครับเราอย่าไปเครียดเลยครับเวลาเดินคนเดินเนี่ยหมามันจะเห่าบ้างนะครับแม้แต่พระเดินโปรดสัตว์เดินบิณฑบาตไปเนี่ยนะฮะก็มีญาติโยมเอาอาหารมาถวายพระนะครับนั่งลงพนมมือไหว้แต่มันก็อดมีหมาเห่าบ้างไม่ได้นะครับเป็นธรรมดานะครับผมก็มันจะทำเดี๋ยวนะผมแตะเดี๋ยวผมกลัวจะไปบล็อกคนอื่นนะมันก็ไม่พิมพ์อะไรมัน xxxx อย่างเดียว เดี๋ยวนะผมก็เดี๋ยวนะครับบล็อกมันทำให้การพูดสะดุดสิมัวไปบล็อกไอ้พวกหาเนี่ยนะมันอดไม่ได้แล้วครับคนมาดูตั้ง 3,600 กว่าคนเนี่ยนะไอ้ที่พิมพ์ FC ผมนี่ก็อารมณ์ร้อนนะครับสงสัยมันต่อยกันแน่นะครับเจออ่าเจอแล้วนะครับโอ้โหไอเอ็กอย่าปล่อยมันนะครับมาเนี่ยเดี๋ยวฮะมันก็ขึ้นมาเรื่อยอ่ะมันมีหลายเครื่องมั้งไม่รู้ว่าไอ้แก๊งคอนเซอร์ตเตอร์มันก็มีเป็นไอ้นั่นนะมีเป็น 4-5,000 เครื่องนะครับมาเนี่ยนะครับ 4-5,000 เครื่องปล่อยมันมาอยู่เรื่อยเอ๊ะกูก็บล็อกมึงไม่ได้อยู่ใกล้ๆจะตบให้คว่ำเลยเหี้ยตีได้โคมแฝกให้หงายเลยนะครับเดี๋ยวนะนะครับมันมึนด้วยนะครับมึนหัวด้วยบล็อกแล้วใช่ไหมผมก็บล็อกไม่ค่อยเป็นวะคุณบล็อกเป็นนึงคุณช่วยผมหน่อยเถอะวะผมก็ไม่รู้นะครับอ่ะปล่อยมันเถอะมาเนี่ยนะโอ้ยมันก็มีอย่างเช่นทีมงานที่จะนั่นเนี่ยเราก็ตั้งคนทั้งฝ่ายสมมติทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ตั้งคนมา100 คนก็มีอวตาร10คนก็เป็นพันแล้วนะครับมันจะเข้าไปเชียร์ใครด่าใครอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเอาแต่ FC ซื่อๆผมเนี่ยครับ FC ซื่อๆดีกว่านะครับ FC ซื่อๆอย่างนี้ดีกว่านะครับ นะครับเราคบกันด้วยความจริงใจนะครับคนจะชมบ้างด่าบ้างเนี่ยมันเป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับปุถุชนอย่าไปเครียดมาเลยนะครับแล้วก็ผมว่าเราคิดทางบวกดีกว่านะครับคิดทางบวกคือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเช้าจะแวะไปเยี่ยมหลานก็ดันขับรถเลยไปลืมไปซื้อไอ้ข้าวเหนียวหมูทอดหลานอยากจะกินอย่างเงี้ยก็ต้องวนกลับไปนะครับผมก็ถือว่าดีครับอะไรเกิดขึ้นก็ดีมานี่ก็ลืมไมค์อีกนะครับลืมไมค์มาอีกผมก็ว่าดีนะครับลืมไมค์ก็มันไม่หอนไม่เหินไม่ก๊อกก๊อกแก๊กดีนะฮะมาคิดอย่างนั้นนะครับคิดอย่างนั้นนะมาคิดบวกครับอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็ดีทั้งนั้นนะครับผมคิดบวกนะครับไอ้
IOC VIP นี่เขาโทรมาขออนุญาตผมแล้วนะครับคือครั้งแรกเนี่ยผมก็บอก IOC จะเป็นพวกผมเนี่ยใครที่มันด่าพ่อล่อแม่ผมเนี่ยแล้วคุณไปคบกับเขาเนี่ยผมถือว่าไม่ใช่พวกผมนะมันก็บอกว่ามันใช้หลักการของอะไรมันก็ไม่รู้สามก๊กซุนวู่ซุนอะไรเนี่ยนะครับบอกว่ามันต้องไปใกล้ชิดศัตรูนะครับบอกมันไม่ใช่กูนะครับมันไม่ใช่กูหลักการอย่างนั้นของกูชัดเจนนะครับเจอหน้าก็กระแทกกันเลยนะครับเจอหน้าก็กระแทกกันเลยนะครับมันก็ไม่ไปไลฟ์สดกับไอ้บางแจ็คนะครับแต่มาขอญาตว่าไอ้บางแจ็คมันจะชี้แจงไอ้เรื่องคลิปแล้วก็ไอ้เพจเจ๊หมอยนี่นะครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะก็อนุญาตนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบนะครับไม่ค่อยชอบใครคบกับผมแล้วผมทะเลาะกับใครแล้วมึงยังไปอยู่กับเขาดีกับเขาก็มึงก็ไม่ใช่เพื่อนกูไม่ใช่พวกกูและกูก็ระแวงมึงด้วยนะครับกูก็ระแวงมึงด้วยไม่ไว้ใจเพราะไม่รู้จะเอาข่าวผมไปบอกเขาหรือเปล่าคือคนเราเนี่ยรู้เขาอย่าให้เขารู้เรานะครับแค่ผมออกมาเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็รู้ข้อมูลผมเยอะแล้วนะครับรู้ข้อมูลผมเยอะแล้วนะครับมันก็ยังเด็กอยู่ไอโอ๊กก็ยังเด็กฮะแต่ว่าที่เขาจะขอญาติไลฟ์สดแล้วผมก็ให้ไปออกข่าวให้นักข่าวสัมภาษณ์ได้นะครับว่าความเป็นมายังไงอะไรยังไงนะครับเพราะเขาติดต่อผ่านไอโอ๊ก VIP ไงนะครับก็บอกไปเล่าความจริงให้เขาฟังนะครับผมก็ได้รูปมาจากไอโอ๊ก VIP นี่ครับรูปจริงก่อนที่มันจะเอาไปเบลอๆเนี่ยมันไม่เหมือนกูแล้วมันเอาไปโพสเป็นรูปกูได้ยังไงวะนะครับและดีผมเป็นคนบุคลิกแต่งตัวอย่างเงี้ยนะครับและไอ้ผู้ชายในภาพเนี่ยมันก็ผอมนะครับผอมนะครับหุ่นก้องแก๋งนะครับหุ่นก้องแก๋งนะครับผมไม่ชอบยุทธศาสตร์สามก๊กแล้วครับผมชอบหมื่นล้านเสน่หานะครับในหนังทุกเรื่องสุริโยไทยนะครับหมื่นล้านเสน่หานะครับที่สรพงษ์ชาตรีแสดงที่ว่าโดนฟันและหน้าบากหน่อยนะครับมีครั้งหนึ่งผมเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่ในเขตกรุงเทพนะครับอดีตท่านหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินมาชมเชยผมนะครับบอกว่าท่านนายพลขอบคุณมากที่ช่วยปฏิบัติหน้าที่โดยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับมีอะไรจะให้ช่วยเหลือบอกผมก็บอกผมหมื่นล้านเสน่หาครับปฏิบัติภารกิจจบก็ขอเดินทางกลับจังหวัดกาญจนบุรีท่านก็งงครับท่านก็งงนะครับว่าหมื่นล้านเสน่หาเป็นใครผมก็บอกท่านก็ไปเอาหนังสุริโยไทยมาดูแล้วกันครับหมื่นล้านเสน่หาเป็นใครนะครับเป็นขุนทหารนอกราชการนะครับปฏิบัติหน้าที่ช่วยบ้านช่วยเมืองจบก็จบไม่ต้องการบำเหน็จอะไรทั้งสิ้นกลับไปอยู่บ้านนอกกาญจนบุรีนะครับถึงเวลาต่อมาท่านก็ได้มาครองเมืองกาญจนบุรีและมาเสียชีวิตนะครับมานะฮะส่วนไอ้เว็บพนันที่จะเอาชื่อผมไปอะไรไปคนไปเชื่อนี่ก็น่าจะรู้นะนิสัยผมยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะครับน่าจะรู้ว่านิสัยผมเนี่ยไม่นั่นนะครับผมก็เป็นคนบ้านนอกอย่างเงี้ยครับจริงใจนะจริงใจนะครับจริงใจคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะครับคิดจะด่าใครก็ด่าตรงๆนะครับเป็นแค่สารวัตรก็
ไปด่าผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการนะครับเป็นผู้กำกับก็ไปว่าผู้จัดการนะครับผมเป็นคนตรงๆอย่างเงี้ยครับมาเนี่ยนะครับขี้เกียจโกหกนะครับไอ้เจ้าของเว็บนี่ก็บอกตามตรงว่าผมก็รู้ครับว่าเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะครับแต่ขออนุญาตไม่บอกนะครับผมขี้เกียจโกหกนะครับขี้เกียจโกหกนะครับจะดำเนินการยังไงอะไรยังไงก็นะครับเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไปนะครับส่วนเรื่องส่วนตัวผมเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีนะครับดำเนินคดีอาญาว่าไปก่อนฟ้องทางแพ่งว่าไปก่อนนะครับให้มันจบขั้นตอนไปนะครับเหลืออีก10นาทีวิดีโอผมจะตัดนะครับไม่รู้ว่ามันขึ้นเตือนมาว่าอีก10นาทีวิดีโอผมจะตัดนะครับก็จะขอเอาสักแค่นี้ก่อนได้ไหมครับออกข่าวก็ทุกช่องครับจะสัมภาษณ์เนี่ยนี่เขาก็บอกจะขอสัมภาษณ์สดออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มองว่าเรื่องมันไม่จริงเนี่ยนะยังไงมันก็ไม่จริงนะครับเรื่องมันไม่จริงยังไงมันก็ไม่จริงนะครับมันหลายช่องเลยครับไอ้โอ๊คขอญาติผมแล้วครับอย่าไปโกรธมาเลยนะครับมันขอญาติแล้วนะครับว่ามันจะติดต่อไลฟ์บางแจ๊กเนี่ยไลฟ์ไอ้บางแจ๊กนะฮะอย่าไปโกรธมาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปวิดีโอมันตัดผมก็ไม่รู้ว่ามันจะตัดเมื่อไหร่อะไรผมชอบตามเหยื่อครับชีวิตผมเป็นนักล่าครับชอบตามเหยื่อครับไม่นั้นผมไม่ได้ไปตามมือปืนฉกาจฉกรรจ์แล้วก็เข้าไปจับกลุ่มจนกระทั่งยิงปะทะกันและวิสามันได้เพราะผมชอบตามเหยื่อครับบางคนก็ใช้เวลานานนะครับแต่ก็ไม่เคยลืมครับใครที่ผมยังตามล่าไม่ได้เนี่ยผมจะมีรูปประวัติเข้าไว้แปะปฏิทินเข้าไว้ผมย้ายไปไหนผมก็ติดไปด้วยจัดการได้ผมก็กากบาทไปว่าเดดไปแล้วนะครับจัดการไม่ได้ก็ยังคาอยู่อย่างนั้นผมจะจำอยู่ตลอดเงี้ยครับจนกระทั่งผมมาเป็นหัวหน้าศูนย์สืบสวนภาค7ชั้นยศพันตำรวจเอกแล้วนะครับท่านพลตำรวจเอกวรพงษ์คิววิชาตอนนั้นเป็นผู้จัดการมาเห็นบอกนี่ใครวะเนี่ยเลยวัดห้อยหน้าเต็มเลยบอกนี่ผมยังตามล่าแม่ไม่ได้ครับท่านก็เกิดไอเดียนะครับว่าเอ้ยอย่างนั้นไปทำปฏิทินหมายจับไหมนะครับผมก็บอกก็ดีครับท่านก็เลยไปพิมพ์ปฏิทินหมายจับมาเอารูปคนร้ายที่ยังตามล่าไม่ได้นะครับแล้วก็ขึ้นนะครับต่อมาก็ท่านพลเอกวินัยทองสองก็ไปขึ้นเป็น The Most Wanted นะครับ Most Wanted คือเป็นความต้องการของกองบัญชาการสอบสวนกลางและจัดอันดับมือปืนว่าคนไหนอันดับ1อันดับ2 3 4 5แล้วมีเงินรางวัลนำจับให้นะครับแต่เจตนาผมเนี่ยที่ทำก็คือเอารูปคนร้ายไอ้โจรปล้นฆ่าข่มขืนมือปืนเนี่ยใส่ปฏิทินเข้าไว้ข้างล่างก็ห้อยมีวันที่ปฏิทินมีข้างขึ้นข้างแรมด้วยไปห้อยตามร้านค้าไอ้คนร้ายมันเห็นปฏิทินมันห้อยที่ร้านค้าของชำในหมู่บ้านมันก็ไม่กล้าเข้าหมู่บ้านนั้นแล้วครับมันจะหลบหนีไปชาวบ้านเขาก็ปลอดภัยนะครับแล้วพอใครเห็นหน้าเขาก็มากระซิบบอกเราครับว่าไอ้คนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับเขาให้ความร่วมมือครับเขาแอบมาบอกเราก็ให้เงินรางวัลเขาครับเราให้ถึงแล้วแต่เงินของหลวงครับ 200,000 100,000 50,000 20,000 30,000 ครับแล้วเขาเป็นสายให้เราด้วยนะครับก็เข้าไปจับกลุ่มได้ครับเยอะครับปฏิทินหมายจับเดี๋ยวนี้น้องๆทำไมไม่ทำกันก็ไม่รู้นะครับท่านก้องกองบัญชาการสอบสวนกลางหรือกองบัญชาการต่างๆเนี่ยนะครับไอ้ศูนย์ปราบปรามมือปืนรับจ้างศูนย์ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดเนี่ย
ไอ้พวกนักค้ารายใหญ่อะไรเนี่ยผมก็ว่าน่าจะทำเป็นปฏิทินหมายจับหรือเขาไปเข้าทางเว็บตรงเว็บไซต์อะไรกันก็ไม่รู้นะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปไงยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแต่สมัยผมเนี่ยจะมีบัญชีดำครับเป็นเล่มเลยนะครับแล้วก็ตามล่าไปนะครับไอ้คนที่มีชื่อในบัญชีดำเนี่ยถ้าใครโดนสะเดาะเคราะห์ไปอะไรไปเนี่ยเขาก็นายเขาจะเรียกเราไปชมนะครับเรียกไปชมเอ้ยเก่งมากนะครับเก่งมากนะผมก็ทำบัญชีดำอย่างเงี้ยมานะครับจนกระทั่งผมเกษียณอายุราชการไปแต่น้องๆรุ่นใหม่นี้เขาจะทำกันยังไงก็เป็นเส้นทางเดินของเขานะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นบัญชีดำพวกเว็บพนันแล้วหรือไลน์แทงเว็บพนันกันแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอ๊ะผมสงสัยว่าไลน์ผมเนี่ยมันทำไมขึ้นเตือนว่าเหลืออีก5นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับปกติผมก็เคยไลน์ไปได้ตั้งอะไรนะชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงนะครับแต่อันนี้มันทำไมอย่างงี้ก็รู้ขึ้นเตือนข้างบนเนี่ยปื๊ดปื๊ดปื๊ดอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะถ้ามันจบก็จบกันนะครับผมอาจจะไม่ได้อวยพรท่านนะครับเป็นประเพณีผมนะครับว่าถ้าจบไลฟ์แล้วก็ผมจะอวยพรนะครับพ่อแม่ผมสอนว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้านะอาเนี่ยสงสัยแบตหมดสงสัยแบตหมดมั้งนะฮะเดี๋ยวนะฮะไม่รู้แบตหมดหรือเปล่านะครับมันดูไม่ได้นะมันดูลืมหมดเลย power bank power bank ไม่ได้เตรียมมาเลยนะมันเดี๋ยวนะหรือจะแบตหมดก็ไม่รู้นะไม่หมดครับแบตไม่หมดนะแต่ว่ามันเตือนปั๊บปั๊บปั๊บเนี่ยนะน่าจะเป็นที่อะไรก็ไม่รู้นะครับแบตไม่หมดแบตเหลือ 74% นะครับพรุ่งนี้ผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันฮะพรุ่งนี้เจอกันที่ไร่องุ่นนะครับท่านลองแต้มแซวเมื่อวานลองแต้มแซวใช่ไหมก็เป็นเพื่อนกันครับท่านลองแต้มนะฮะเป็นเพื่อนกันครับท่านแต้มกับผมเป็นเพื่อนกันนะเป็นพันธมิตรกันนะครับส่วนความเห็นทางเรื่องคดีอะไรผมไม่เคยนั่นฮะไม่เคยโทรประสานกันว่าจะพูดแนวไหนนะครับเป็นความคิดเห็นอิสระของแต่ละท่านนะครับท่านแต้มท่านก็จะมีความเห็นไปเป็นเรื่องของท่านนะครับผมก็มีความเห็นไปอีกอย่างนะครับเป็นความเห็นครับเวลานั่นเนี่ยส่วนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับคดีตำรวจเขาฟ้องร้องกันทะเลาะกันอะไรกันผมก็จะมาบอกเรื่องความเคลื่อนไหวเท่านั้นเองนะครับส่วนรายละเอียดใครจะได้เปรียบข้อกฎหมายอะไรยังไงผมไปพูดไม่ได้นะครับเนื่องจากเป็นกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจนี่นะฮะนะครับผมมีพยานหลักฐานในมือผมไปพูดไม่ได้นะครับไปพูดไม่ได้นะครับคนที่เห็นพยานหลักฐานกับคนที่ไม่เห็นพยานหลักฐานก็อาจจะให้ความเห็นแตกต่างกันไปนะครับเปรียบเหมือนเราเป็นศาลเนี่ยจะเอารายละเอียดในสำนวนมาพูดเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับผมก็พยายามที่จะไม่ไปพูดถึงนะครับไม่ไปพูดถึงนะครับใครที่เตรียมจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภานะครับก็เหลือเวลาอีก11วันนะครับวันที่13พฤษภาคมไปสมัครเป็นสวกันนะครับหมดเงิน 2,500 ครับสิ่งที่ท่านได้นะท่านไปสมัครกันเยอะๆครับท่านไปสมัครครับมันหลายอาชีพครับท่านอย่าไปคิดว่าโอ้ยลงก็ไม่ได้เขามีคะแนนจัดตั้งกันไม่ใช่ครับท่านเสียเงินไปนะครับกกต.กำหนด 2,500 บาทเราก็เสียไปอย่างน้อยท่านมีประวัติแล้วว่าอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา
เวลาอ่านเกียรติคุณงานศพเนี่ยเขาก็บอกอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาอันที่1แล้วอันที่2ท่านมีสิทธิ์เลือกตัวท่านเองคนหนึ่งแล้วก็เลือกคนอื่นคนที่ท่านเห็นว่าดีไอ้พวกที่มันมีคะแนนจัดตั้งมาจะ 2,000 คน 5,000 คนแต่ถ้าชาวบ้านไปสมัครกันเยอะๆคะแนนมันจะคอนโทรลไม่ได้เลยเราเห็นว่าใครดีเราก็เลือกคนนั้นเราจะได้ให้พวกซื้อเสียงที่เตรียมจ้างคนโน้นไปลงจ้างคนนี้ไปลง100คน200คน 1,000 คนนะครับถ้าไปเจอคนบริสุทธิ์ยอมเสียเงิน 2,500 ช่างแม่นเสีย 2,500 เข้าไปนะครับแล้วเราจะเลือกใครคะแนนมันจะคอนโทรลไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้กกต.เขากำหนดหลักเกณฑ์มาอย่างไรอะไรยังไงนะครับเผลอๆแม่นกาผิดอาจจะเอาท่านได้เป็นสว.ไปเลยก็ได้นะครับคนเรามันไม่แน่นอนแหละครับไปสมัครกันครับช่วยกันก็คิดว่าเสียหวยไปก็แล้วกันว่า 2,500 บาทสมัครสว.นะครับโอ้โหแม่นเท่เลยอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภานะครับ 2,500 บาทนะครับและไอ้พวกจัดตั้งมาที่มันหวังจะได้เป็นสว.แน่เพราะให้พรรคพวกลูกน้องไปลงเผลอๆมาซื้อเสียงท่านอีกแล้วบอกเฮ้ยกูไม่เลือกแม่นหรอกกูลงทุนไปตั้ง 2,500 แม่นอาจจะให้ท่าน 25,000 ก็ได้มั้งมานะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้คือ1ท่านจะมีคุณค่าในตาสว.คนสมัครสว.ท่านครับช่วยเลือกผมหน่อยนะครับนี่อันที่1อันที่2เนี่ยเอาไว้เป็นเกียรติประวัติตอนอ่านประวัติผู้วายชนอดีตผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปีพุทธศักราช2567เขตจังหวัดอะไรโอ้ยนะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกตัวเองนะอย่างน้อยแม่ไปลงสมัครแล้วก็มีเราเนี่ยคนหนึ่งเราก็ไปหาเสียงไอ้คนอื่นว่าเฮ้ยมึงเลือกกูหน่อยไหมเดี๋ยวกูเลือกมึงนะครับใครไปเลือกท่านอย่างน้อยท่านก็ได้สองเสียงแล้วแต่ถ้าท่านได้เสียงเดียวแสดงแม่โดนหักหลังนะครับเราไปเลือกเขาแต่ปรากฏเขาไม่เลือกเราโดนหักหลังท่านจะได้รู้ใจคนไงนะเออมันไม่แน่เสือจับได้เบอร์หนึ่งแล้วคนอื่นที่เขาจ้างให้ไปลงมันเสือกาผิดแล้วใครเรียนที่ไหน4ปีหรือมีภูมิแนวอยู่ที่ไหนนะครับก็ไปลงสมัครได้เช่นท่านเคยเรียนที่เชียงใหม่4ปีก็ไปลงที่เชียงใหม่ได้ภูมิแนวอยู่ที่ไหนรายละเอียดผมไม่รู้แล้วครับอย่าไปเสียดายเงินมันนะครับอย่าไปเสียดายเงินมันแม่นไปสมัครแก้กุ้มไปงั้นนะครับ อาจจะได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ต้องซื้อเสียงกันผมก็อ่านข่าวเอานะครับว่ามีคะแนนจัดตั้งคะแนนจัดตั้งคนนั้นเท่านี้คนนี้เท่านั้นนะฮะมาไอ้พวกกระท้อใจเลยกูไม่มีคะแนนจัดตั้งก็ไปแม่งคนเดียวต่างคนต่างไปกันเนี่ยไปลุมสมัครกันเยอะๆนะไอ้พวกที่มีคะแนนจัดตั้งเนี่ยมันกลุ้มเลยนะครับมันกลุ้มเลยเพราะมันคอนโทรลไม่ได้นะครับเราก็จะช่วยกันเลือกคนดีเข้าไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้นะครับผมลงไม่ได้ครับผมไม่พูดไปแล้วไงผมพูดว่าผมไม่เล่นการเมืองไงถ้าผมไปลงนี่ก็เสียหมาสินะครับผมลงไม่ได้ครับมีสมัครสมมติว่ามีส.ส.สมัครสมาชิกสภาผู้แทนผมก็ไปลงไม่ได้ผมไปลงก็เสียหมาเว้นแต่มีรัฐมนตรีหรือสสคนไหนดูถูกผมว่าไอ้ขี้โม้แม่งก็เสียแล้วตำรวจแก่ๆก็เสียแล้วมึงลงมาลองแข่งกับกูอ่ะอันนั้นแหละจะเข้าข้อยกเว้นผมกูจะไปลงแข่งกับมึงนะครับลงแข่งแล้วผมมีวิธีการครับผมไม่ได้รับเลือกตั้งแล้วครับแต่ผมทำให้มันโดนใบเหลืองใบแดงได้ค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างง่ายถ้าเขาซื้อเสียงนะครับแต่ถ้าเขาไม่ซื้อเสียงผมก็ทำอะไรไม่ได้นะครับกติกาเยอะแยะครับเราอย่าไปอะไรนะอย่าไปโลภเลยพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้พอใจเราผมหิวก็เดี๋ยวออกไปกินข้าวอยากจะนอนผมก็นอน
นะครับอยากจะตื่นสายผมก็ตื่นสายได้ตอนนี้มาเป็นกรรมการเนี่ยแม่นจะตื่นสายก็ไม่ได้นะครับมีประชุมต้องไปทำงานนะครับเดี๋ยวจบปี70ผมก็สบายๆแล้วครับนะครับ